สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกกี้ Everywhere วันนี้นะคะนิกกี้จะพาทุกคนไปดินเนอร์สุดหรูเนื่องในวันครบรอบ2ปีของพวกเราที่ภัตตาคารที่สูงที่สุดในไทเปชั้น85ที่ตึกไทเป101ค่ะนิกกี้จะพาทุกคนไปดูนะคะว่าบรรยากาศในภัตตาคารเป็นยังไงบ้างและนี่ก็คือวิวจากชั้น85ค่ะเรียกได้ว่าเราทานอาหารบนเมฆกันไปเลยนะคะฟินๆค่ะโรแมนติกสุดๆไปเลย EP นี้ถือเป็น EP ที่สเปเชียลสุดๆไปเลยนะคะคอนิกี้ตั้งใจอยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำของพวกเราทั้งสองคนค่ะเพราะนี่ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากคุณเบฟที่ตั้งใจทำให้นิกกี้เนื่องในวันครบรอบ2ปีของพวกเราค่ะวันครบรอบของพวกเรา2คนนะคะตรงกับวันที่20พฤษภาคมค่ะหรือก็คือเลข520ในภาษาจีนนะคะซึ่งออกเสียงว่าอู่เอ้อหลิงค่ะซึ่งมีการออกเสียงที่คล้ายคลึงกับคำว่าหัวไอหนีหรือแปลว่าฉันรักเธอนั่นเองค่ะทำให้เลข520นะคะเป็นเลขที่มีความหมายกับพวกเรา2คนมากๆเลยค่ะและนี่คือเมนูของพวกเราค่ะซึ่งภัตตาคารที่นี่นะคะจะเสิร์ฟอาหารเป็นคอร์สค่ะซึ่งเราสามารถเลือกเซตเมนูได้นะคะตั้งแต่ของข้าวของหวานแอปเปิลไทเซอร์รวมไปถึงเครื่องดื่มเลยค่ะซึ่งแต่ละจานนะคะก็จะมาในเซตที่ใหญ่มากๆนะคะหน้าตารับประทานสุดๆซึ่งราคานะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่ 2,000 NT ไปจนถึง 6,000 NT ต่อคนนะคะขึ้นอยู่กับเซตเมนูที่เราเลือกค่ะภัตตาคารที่นี่เนี่ยจัดได้ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับโอกาสพิเศษคนพิเศษที่จะมามีเวลาพิเศษร่วมกันค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศในห้องน้ำชั้น85นะคะบอกได้เลยว่า Amazing สุดๆเพราะว่าเราจะฉี่ท่ามกลางหนองก้อนเมฆเลยนะคะเนี่ยและนี่ก็คือเซอร์ไพรส์ที่คุณเบฟเขาเตรียมไว้ให้เรานะคะบอกได้เลยว่าซึ้งมากๆไม่เคยมีผู้ชายคนไหนทำให้เราขนาดนี้มาก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะประทับใจสุดๆขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นิกกี้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ